สวัสดีครับก็มาสู่ในรอบที่สามคู่ตกค้างนะครับผมเป็นการประทะกันระหว่าง NC กับ Ideal คิกะไบต์นะครับผมนะก็สำหรับคู่นี้เนี่ยยังตกค้างกันอยู่มาดูซิว่าใครจะชิงแต้มในเกมที่สามไปนะครับผมโอเคครับมาดูตัวแบนของ NC กันบ้างดีกว่านะครับผมเป็นนากาเซเลนครับผม Chaos Knight แล้วก็ลานาย่าตามด้วยเลอแชกครับผมแล้วก็ในส่วนของบรูดมาเธอร์นะฮะไอเดียคิกไว้แบนไรเคนโชว์ไปครับผมแล้วก็รูบิกอินโวเกอร์แล้วก็ในส่วนของเอิร์ธเชเกอร์ตามด้วยแซนคิงครับผมเลือกมาแล้ว4ตัวนะฮะ NC มีดราก้อนไนท์นะฮะชาโดว์เดมอนแล้วก็แบทไรเดอร์ตามด้วยดิสรัปเตอร์ครับผมหรือฝาดเสียนั่นเองนะฮะส่วนทางฝั่งไอเดียคิกไว้ครับผมมีฟิวเรียนะครับผม AA โรนดูอิดแล้วก็เบสมาสเตอร์ครับไอเดียกำลังเลือกตัวสุดท้ายนะฮะมาดูซิว่าจะเลือกตัวอะไรมาเพิ่มนะฮะผมประกอบทีมชนกันนะฮะแล้วเลือกมาแล้วผมเป็นสลาด้านะฮะตัวสุดท้ายของทางฝั่งไอเดียกีกะไบต์นะฮะไม่แน่ไม่นอนไม่รู้ว่าทางฝั่งไอเดียกีกะไบต์นี่จะออห้ากันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะ มีลูกหมีอย่างนี้นะแล้วเลือกมาแล้วตัวสุดท้ายผมสำหรับทางฝั่ง NC ครับเอามอฟฟิงมาอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะเริ่มเกมกันเลยนะผมก็อยู่ในช่วงการจัดเลนนะฮะรู้สึกว่าจะไม่ได้ออห้าแต่อย่างไรนะผมสลาด้าผมมายืนด้านบนนะผมตรงกลางนี่แน่นอนนะเป็นเบสมาสเตอร์ผมตัวคอยคัฟเวอร์ไม่รู้ว่าเป็น AA หรือเปล่าผมแต่ AA น่าจะไปคอมโบคู่กับทางฝั่งสลาด้านะฮะส่วนฟิวเรียนนี่แน่นอนนะผมน่าจะฟาร์มป่าอย่างแน่นอนฮะฮัลโลนขวาผมเป็นโรดวีดครับเจอกับด้านล่างผมดิสรัปเตอร์ผมแล้วก็ในส่วนของมอฟฟิงครับNC ตรงกลางดราก้อนไนท์ผมส่วนซ้ายนี่เป็นแบทไรเดอร์ผมที่ลึกเข้าไปในป่าตอนนี้เป็นชาโดว์เดมอนครับอยู่ในช่วงการจัดเลนผมก็ก่อนคลิปออกไม่น่าจะมีการปะทะเอาเฟิร์สบัตกันนะฮะสปิริตแบนนะครับผมเจอกันนี้ก็ไล่หัวนะผมไล่ตีฮะตัดเลือดไปให้ได้เยอะที่สุดนะฮะเลือด1,400นะผมมีอัมเมอร์3ด้วยนะครับพร้อมทั้งมีโลนะครับผม 60% นะครับผมบล็อก20ดาเมจนะฮะเกมก็เริ่มแล้วนะฮะไม่ออกครับเซ็งเซ็งไม่ได้ครับถ้าออกนี่เจ๊งฮะเซ็งเกรียมเจ๊งแน่นอนครับถ้าออกดูเดนฮีโร่แล้วนะฮะไม่ออกโอ้ห้านี่เจ๋งครับผมไม่เอาฮะพองแงเจอแบทไรเดอร์เข้าไปนี่เจ๋งครับพับพับเราอยากพับพับพับได้ออห้าไม่รู้ว่ามันเป็นที่รักขนาดไหนสกอยมากสกอยมากฉะนั้นรามเราหาว่าเราสกอยด้านขวาครับก็ความทรงเลนกันต่อไปเจอเลน3ครับผมสำหรับทางฝั่งโรดูอิดของไอทีคิกะไบครับแย่เว้ยอ้าวโดนไปแล้วเปิดสักการาดมาก็จัดเต็มกันเลยเดียวทันเดอร์ไซส์อะไรต่างๆนานาไฟฟ้าจิ้มลงหัวนะผมครึ่งหลอดฮะฮะสาบแล้วก็ใส่ฟ้านะอ้าวด้านซ้ายยังไงต่อครับผมเอกับทางฝั่งแบทไรเดอร์หวดกันอยู่แล้วเปิดไฟครับผมอ้าว
โดนคืนไปบ้างแล้วซาลาด้ามาทวงแค้นคือหรือเปล่าโอ้โหฮะก็ยังกล้าสู้กันอยู่กับผมเลเวล1เจอกับเลเวล1ครับผมแล้วตอนนี้ครับมากวนทางฝั่งบีสมาสเตอร์อีกครั้งผมโอ้โหชาโดว์นี่มอนนี่วิ่งไปทุกเลนเลยนะฮะไปเรื่อยเดี๋ยวแกก็ไปเลนบนรถขายโอ่งนะฮะระหว่างแกเดินก็ปลาถูหนึ่งแม่กองสามโลร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคือไปเรื่อยฮะคนนี้นะคือด้านขวานี่คงไม่มีอะไรกดดันมอฟฟิ้งได้นะฮะแบบยิ่งยืนอยู่แต่จริงๆนะน่าจะให้น่าให้ดิสรัปเปอร์ไปเลนอื่นแล้วชาโดว์เดมอนเฝ้าเลนไว้นะแต่ยังไงไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ทะเลาะกันแล้วเอาขวานฟาดจามหัวเอาปักหลังเลยดิแล้วโดนคืนมากไม่เดี๋ยวแกเล่นวิ่งเปี้ยวกันยังไงเนี่ยวิ่งไล่กันเหรอวิ่งไล่กันต่อนะแกแบบแตะผ้าแล้วอีกคนนึงแล้วไปเจอแบทไรเดอร์ผมแบทไรเดอร์โดนตีอย่างงี้อิลูชันผมมันได้เปรียบผมแล้วไฟผมเคลื่อนไปโอ้โหตรงวันนี้ครับผมก็ยิงลดเลือดไปได้เยอะที่สุดครับด้านตรงกลางนี่จะโดนอีกแล้วหรือเปล่าผมสำหรับเบสมาสเตอร์ครับมาดูการรักคีของมอฟฟี่ดีกว่าน่าจะได้ไปเต็มด้วยนะผมมอฟฟี่8/2ครับผมในขณะที่รถดูอีกครับผม3/2ครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังแค่ประมาณสัก 70% อยู่นะครับยังไม่ถึงกับ90หรือ100อะไรอย่างงี้นะอ๋อมาลาได้ทุกตัวอย่างงี้11นาทีพี่ดูแลเลยอ่ะถูกนะนี่คือแบบจ้องคลิปอย่างเดียวผมเล่นมินิแมปไม่ต้องมองครับผมสตาร์ทแล้วยังไม่สาบหุบไปแล้วเลเวลอะไรเนี่ยมีสาบยังเห็นยังนะครับผมมีแล้วเลเวล2มีอ่ะแต่ว่าก็ลำบากครับผมทางฝั่งบิทมาสเตอร์ส่งขวดไปเรื่อยๆครับปาขวานส่งขวดไปอัพเมอร์ก็เยอะผมอัพเมอร์ลมต้นนี่5นะฮะก็หูตีก็ดักกันในแล้วฮะถ้าอีก2นี่ยืนเลนกันก็ไม่รู้ว่าใครจะตายนะครับผมจนกว่าจะเลเวล6ก่อนนะแต่ว่ามีคนคอยกวนอยู่นี่ก็คือ Shadow Demon ครับแล้วผมดักกันในก็ส่งขวดครับมีแซวกันหนักๆนะเอนี่เล่นอย่างกับเป็นตัวแครี่ฮะโอ้โหตอดอย่างกับแครี่ฮะแบทไรเดอร์นี่ก็เล่นอย่างคิสตันไมเดนนะดูจากแบทไรเดอร์นี่ก็จะทรงเลนต่อไปเรื่อยดูซิว่าจะซื้อบูทเร่งเลือดมาหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็ซื้อฮีลิ่งสแลปมาผมไม่อยากกลับบ้านนะครับผมดูดเลเวลไปให้ได้เยอะที่สุดครับผมแต่ว่าเข้าคลิปไม่ได้เลยนะฮะถ้าเข้าคลิปมานี่โดนแน่นอนครับผมแต่ว่าเขามีการแก้ทางมาก็คือซื้อ Boot of Speed มาเพื่อจะหลีกนี้หลีกพ้นจากสกิลโคฟีดของ AA นั่นเองเนี่ยบอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวแกไปขายประตูนึงแม่กองเล่นบนต่อเนี่ยเดี๋ยว Shadow Demon เนี่ยนะใช่ครับน่าจะจัดการ Beat Master หรือเปล่านะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมโปรเฟสครับก็ยังรอที่จะเคลมเลนข้างๆอยู่ด้วยเช่นกันแต่ว่าถ้าจะฆ่าแบทไรเดอร์นี่ก็ลำบากอยู่นะครับผมเพราะว่าไฟนี่บินทะลุป่าได้ฮะนี่โอ้โหนี่พยายามเหลือเกินในการแซวนะฮะครับแต่ว่ามีBoot of Speedครับผมพุ่งออกมาได้อย่างสบายๆครับก็ชีวิตของหมีว่าลันทดแล้วเนี่ยยังไม่ตกระกำลำบากเท่าแบทไรเดอร์นะยังเลเวล4นะปัดจนได้ผมนะเป็นจังหวะวินวอล์กโอ้ยังไม่เป็นวินวอล์กเลยครับผมจัดเต็มครับจังหวะนี้ผมเบสมาสเตอร์ตายไปผมเฟิร์สปัดแรกเป็นของทางฝั่ง NC ผมออกสตาร์ทนำไปก่อนแล้วเนี่ยก็ได้ไปที่เลนกลางนะครับแต่ว่าเลนซ้ายนี่โอ้โหแย่ครับขอดูสลาด้าเงินสลาด้านี่1,800แล้วนะผมพี่แกจะเก็บยาวๆบิงเลยหรือเปล่าฮะโอ้นะคือเนี่ยฮะดูไลฟ์ช็อตสลาด้าดีกว่าครับอันนี้น่าสนใจครับสบายขนาดนี้ครับผมสลาด้านี่34/32นี่ฮะเนี่ยอันนี้คือเต็มๆคือที่ควรจะเป็นนะฮะสำหรับตัวที่สบายคือมอฟฟิ้งน่าจะทำได้ดีกว่านี้ฮะแต่ว่าก็นะก็ส่งลูกหมีครับผมมาตบตัดเลือดไปเรื่อยๆนะฮะจะตายก็เสกใหม่ให้ผมนะไม่ให้เป็นผลกระทบต่อพ่อหมีนะแต่ฟิวเรียนี่แกจะชิลไปหรือเปล่าฮะแบทไรเดอร์นี่เริ่มไปฟาร์มคีป่าแล้วฮะครับไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวจะเคลียร์ฮะสุดส้มฮะคีป่าแค่นี้ก็เอานะครับอู้นะเอาครับเอาบูทเขียวไว้ก่อนครับจะได้ยืนเลนสบายๆนะผมของมาส่งครับผมเป็น Grove of Haste แล้วก็ในส่วนของ Bale of Strain ฮะก็น่าจะเป็น Power Trade นะครับผมของ Dragon Knight ครับด้านขวานี่ของมาส่งเหมือนกันผมเป็นขวดครับของ Morphing ครับตอนนี้พี่แกเล่นส่งขวดรัวๆแล้วผมเนื่องจากว่ายืนเลนไม่ไหวผมทางฝั่ง Spirit Bear นี่ตอดเลือดเรื่อยๆฮะพอตอนนี้กลับกลายเป็นว่าทางฝั่ง
สลาแบร์นี่น่าจะลำบากแล้วนะฮะมีคนแซวแวทไรเดอร์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 เอ้ยแวทไรเดอร์พี่แกประมาณแบบว่าชีวิตมันลำบากมากเอาไงก็เต็มที่ที่สุดแล้วตรงกลางโดนไปแล้วครับผมโดนสตาร์ทมาจากมีบีทมาสเตอร์กดเฮดไปแต่ว่า disruption ไม่ได้แล้วปั๊บไฟซันแอตแทกไปชาร์โดไฟซันก็ไปแล้วโอ้ฮะแวนออกไปได้อย่างไรนะว้ามาพูดไปว้ามาแต่ว้าว้ามาหลอกครับว้ามาขู่นะฮะจริงๆเขาไม่ได้มองเห็นเลยนะฮะครับไม่มีใครสนใจถ้าลงจะหลอกไม่หลอกถ้าพี่แกจะลงอย่างนั้นนะฮะต้องไปลงแบบกลางตัวหรือด้านหลังใกล้ๆแล้วเลเวลอะไรนะครับโอ้เพตอนนี้ครับผมเลเวล5แล้วผมจะเลเวล6แล้วนะฮะก็ฟาร์มต่อเนื่องเรื่อยๆผมมีในส่วนของเหรียญรถเกาะเนี่ยผมคือถ้าเกิดเกมมันเงียบมากๆอย่างนี้เนี่ยเผลอๆแกได้โลชาตั้งแต่นาทีที่10กว่าๆเลยนะเฮ้ยจริงๆนะคือแบบเกมมันเงียบเงียบมากอ่ะแบบไม่รู้จะทำอะไรไปตีโลชาเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะสลาด้าก็โตมากครับผมแล้วโพเพทมีเหรียญรถเกาะแล้วก็โตมากเหมือนกันนะขณะที่แบทไรเดอร์ก็ชีวิตมันก็ลำเค็นมากครับครับนี่แกจะไปเลนซ้ายกับแบทไรเดอร์สุดๆตรงนี้นะโพเพทก็มาจนได้ผมเลนซ้ายนะครับเต็มๆครับแบทไรเดอร์ไรเดอร์ไปแล้วเนี่ยไปนี่คงจะสองนะแกไปนี่คงจะบ้ามากเลยนะฮะโพเพ็ดบ้ามันล็อกสลาด้ารอสตาร์ทนี่จบเลยนะจริงนะเอ้ยลัดถอนได้ไม่ได้นะเป็นคีปได้ไปนะยังไงคงจะเอาต่อครับทาวเวอร์ต่อเลยนะเพราะว่ามันไร้การต่อกรมากอะไร้ทางเยียวยามากจริงตรงกลางโดนอีกแล้วเรียบร้อยฮะคู่เดิมครับผมมินทริสเอ็กซ่าดาเมจเข้าไปด้านขวาดูเหมือนว่าจะโดนเหมือนกันแต่ว่าทีแกไปยืน4ขาเพิ่มแม็กเลอร์แล้วตอนนี้แวนตามกันไปต่อสตันได้ทันหรือเปล่าไม่ทันครับผมฮะแบทเลเดอร์ไฟพุ่งออกไปโอ้โหแต่ว่ายังโดนแวนออฟเนเจอร์อยู่แล้วตอนนี้ครับผมจะจัดการ AA ผมก็ AA ก็ปล่อยสกิลสวนไปครับผมไม่ให้เข้าไม่ให้เห็นหน้าผมแล้วไทยป้อมไปได้2ป้อมในเวลาเดียวกันครับผมคนที่จะคอยมาช่วยเคลมนี่เป็นดราก้อนไนท์หรือเปล่าผมแต่ป้อมทางซ้ายแตกไปแล้วครับผมเซฟเลยฮะอุ้ยแล้วนี่ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันนะครับคือจะไปต่ออยู่ฮะคุณได้ไปต่อฮะเดินต่อช้าๆนะไม่อยากปล่อยฝันให้มันหลุดมือฮะมีแวนการ์ดครับผมนะเงินอีก 1,100 ด้วยนะฮะที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือโพเพทเท่านั้นฮะครับโอ้โหอ้าวแล้วตอนนี้ครับมาแล้วผมแต่ว่าพาชาโดไฟสั้นไปโดนด้วยนะฮะแสลบไปนิดนึงแต่ว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะยื้อเอาป้อมตรงกลางกันต่อครับผมด้านซ้ายครับแบทไรเดอร์ได้โอกาสแล้วโอ้ขอฟาร์มหน่อยครับผมดันทดมาเหลือเกิน9นาทีเฮ้ยเฮ้ยจะตายเลยโอ้9นาทีเดี๋ยวโพเฮดฉีดมาเดี๋ยวหน้ามืดนะน่าจะติดกูดาวอยู่นะด้านขวาผมนะปล่อยให้ลูกหมีรัดเคปอย่างเดียวเลยครับผมสำหรับทางฝั่งสปีริตว่าเราชาแล้วล่ะตอนนี้ครับมารวมตัวกันอยู่ครับรวมตัวกันอยู่ชาโดว์เดมอนครับแกประมาณว่าอารมณ์เจอนกหน่อยยิงนกนี่ปังฟรีดังกีกเลยนะนี่ฮะโลชานาดีที่10กว่าฮะครับโอ้โหเกมได้เปรียบอีกแล้วครับไอเดียลกิกะไบต์ครับผมใช่ครับรถเกาะรัวๆเลยนะฮะอีกแล้วฮะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะปิดลงหรือเปล่านะอีกแล้วฮะอีกแล้วของไอเดียลอีกแล้ว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 ฮะเป็นหลายๆเกมที่ไอเดียลกิกะไบต์ได้เปรียบช่วงต้นเกมแล้วก็ช่วงกลางเกมกับท้ายเกมนี้ปิดเกมไม่ลงครับครับเกมเป็นฟิโลเฟิร์สเกมมากเป็นแก๊งเกอร์ฮะครับมาดูซิว่าเขาจะแก้โจทย์นี้ได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะผมแต่แผนนี้เป็นสไตล์ถนัดของทางฝั่งไอเดียลเขานะครับไม่เหมือนเกมที่แล้วที่ผมคือบ่นตั้งแต่ตอนแรกไงว่าเฮ้ยไอเดียลไม่เห็นทีมไฟแบบสังสังสักเท่าไหร่นะครับเป็นเล่นฮีโร่แบบที่ต้องเน้นการมาท้าเป็นทีมแล้วเก่งๆแต่เก่งทางฝั่งโฟเฟตนะผมก็ใกล้จะได้แฮนด์ออฟไมดัสแล้วผมกรอบออฟเฮสนะฮะอยู่แล้วก็เงินจะ 1,400 แล้วนะผมสำหรับสตรีทรีการ์ผมก็ไม่ได้รีบร้อนเอาบลิงก์แต่อย่างใดผมก็ผสมเป็นแวนการ์ดเป็นพาวเวอร์เคสก่อนนะฮะแล้วก็บุกทางด้านล่างกันต่อตามคอมโบแพ็คคู่เดิมหรือเปล่าบีทมาสเตอร์จะเดินมาเสริมหรือเปล่านะยังอยู่ตรงกลางอยู่ผมในขณะที่ม็อบฟิงครับบ้านนี่ถ้าจะอยู่ยากแล้วนะผมเอาคือประเด็นนะคือที่สลาด้ายังไม่รีบออกเพราะว่าไม่มีตัวสเปลตามหรือเปล่าครับใช่ป่ะคือแบบเข้าไปโฟกัสก็ทีมก็ตามไม่ได้ครับหมีก็ยังไม่โตตัวปลอดด้วยนะฮะใช่ครับผมแล้วตอนนี้ครับโผล่เข้าไปแอมพลิฟายดาเมจครับอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเอาล่างปลอมไปกวนนะผมนะก็ตีปลอมอย่างง่ายได้ผมน่าจะมีการโอ้โหทันเดอร์ไซส์มาจังหวะนี้ครับผม
จ็บปลาปล่อยลูกตีอย่างเดียวแล้วลูกเข้าไปตีคนตีคนแล้วโกฟีดไปล็อกยังไงดาก็ได้มาสตาร์ทด้านหลังล้วงด้านหลังครับผมแล้วตอนนี้โอ้โหจะสตาร์ทผมแต่ว่าโยกไม่ได้ผมแล้วตอนนี้ลงในส่วนของซาตานิกสตอร์มอีกครับเรียบร้อยผมสลาหน้าครับโอ้เอจิเสียไปนะผมน่าจะโดนย้ำอีกทีนึงหรือเปล่าผมแล้วตอนนี้ผมสตันมาสวยมากเหมือนกันย้อนดึงกลับมาอีกผมแล้วลากในส่วนของเฟรมิงแลนโซเข้าไปในไฟแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าครับผมเรียบร้อยไปจนได้ครับแล้วบัตรนั้นเองบีทมาเตอร์ก็ได้ทาวเวอร์เลนกลางไปครับผมกลับกลายเป็นว่าเลนที่ควรจะได้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวคือสงสัยอย่างนึงครับโพเฮดไปไหนฮะครับอันตรงอติไม่มีมาส่งมาเลยตัวก็ไม่เห็นฮะไอเดียกิ๊กไบนี่ครับผมสกอร์ยังคงเป็น0อยู่ครับผมแต่ในขณะที่ได้ป้อมเขาไปแล้วผมแล้วตอนนี้ครับทางฝั่ง NC ผมสวนป้อมทางขวากันบ้างนะครับดูสิว่าจะเป็นอย่างไรผมมีเสียงกระซิบมาครับว่าคีป DK นำสลาด้าครับผม 5.4 ครับผมสลาด้า 5.3 ครับพอสลาด้าตอนนั้นปีกพาสไปดันป้อมเหมือนเดิมแล้วนะฮะป้อมทางซ้าย2ป้อมครับนี่พี่แกก็ล้มเลิกความตั้งใจเพื่อที่จะป้อมด้านล่างหรือเปล่าน่าจะออยนิดสักนิดหนึ่งแล้วก็ตีแป๊บเดียวก็แตกนะครับผมคือต้องรอเผลอก่อนแหละเพราะว่าถ้าเกิดไปรอบนี้แล้วเขาไปตั้งรับแพ็กกันเยอะเนี่ยมันจะโดนดีนายเอานะมอฟฟี่ครับผมได้พาวเวอร์เทสแล้วผมก็ส่งขวดอยู่รัวๆนะฮะส่วนด้านล่างนี่ดูเหมือนว่าโอ้โหเราดูนี่คอนโทรลลูกตีเดียวผมตัวพ่อกด H ค้างไว้นะฮะสแตนบายไว้นะผมนะฮะตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นซัมมอนใครเป็นฮีโร่โอเคนะผมก็ผมว่าทางฝั่งชาร์โดเดมอนนี่ของนี่ฮะมีอาเคนบูด้วยนะฮะเดินไปเดินมานี่ฮะก็มีตังค์นะครับผมแล้วในขณะที่ด้านหลังนี่เบสมาสเตอร์สมอกแล้วปาขวานโอ้โหไปนี่ไม่อันตีเอเอเข้ามาอีกเต็มๆครับผมตัวแหลกสลายไปยังไงต่อผมล็อกดาก็ไนท์ไปหรือเปล่าล็อกขังคู่กันเลยเดียวแล้วนี่ฮะหนูไถปากไปได้ครับผมแล้วตอนนี้ไล่ตามต่อไอซ์โวเทคเดินนืดแล้วยังไงยังบินต่อไปได้อยู่ครับผมในด้านตรงกลางดูเหมือนว่าจะปะทะกันหรือเปล่าผมแต่ว่าทางฝั่งสลิตินิการถอยออกไปครับโอ้โหฮะก็ได้ตีตื้นขึ้นมา1คิวผมแล้วตอนนี้ครับผมแบทไรเดอร์ครับซ่าเข้าไปซ่าอะไรอย่างนั้นนะฮะโดนสลาด้ากระทืบเข้าไปผมอยากว้าโชว์อยากคำนวณมาหน้าเขาหรือเปล่านะครับผมก็ตีตื้นขึ้นมา2แต้มผมสำหรับทางฝั่งไอเดียลกิกะไบต์ครับแต่มอร์ฟิงเกมนี้น่าจะโตแบบหยุดยั้งไม่อยู่ครับเริ่มเนียนเริ่มเนียนตาไปเรื่อยๆผมเงิน 1,400 ครับผมสำหรับมอร์ฟิงครับทางฝั่งโปรเฟสครับผมของก็น่าจะทะยานเร็วขึ้นอยู่เหมือนกันมาดูซิว่าเขาจะออกของอะไรมาช่วยซัพพอร์ตหรือว่ามาช่วยเกมแก๊งหรือเปล่าผมตอนนี้แฮนด์ออฟไบซัสเงิน 1,600 แล้วนะฮะทางฝั่งโรดูอิดครับผมเงิน 2,800 ครับผมขาดอีก 1,000 ครับผมจะเป็นสเกตรีลิคครับคือเกมนี้นี่หมีก็สบายครับแต่ประสบการณ์ดูไอเดียลกิกะไบต์มาเนี่ยหมีของช้าตลอดเลยฮะไอเดียลกิกะไบต์ฮะยังไม่เคยเห็นหมีแบบเร็วๆสักเท่าไหร่เลยเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้จะยังไงฮะยังไม่เคยเห็นหมีเลยนะยังไม่เคยเห็นหมีพังงาเลยจริงนะจริงๆนะดูไอเดียลเล่นมาหลายเกมมาก็ต้องดูว่าเกมนี้จะพังงาได้หรือเปล่าจะพังงาหรือจะพังหงึกพังหงึกแน่พังหงกแน่พังหงกสลบเลยก็ได้นะเรามาด้านล่างเยอะมากครับยังไงครับตั้งเขาตั้งเธอตั้งฉันตั้งมันตั้งแกอ้าวโปรเฟสครับผมดูเหมือนว่าจะโดนล็อกเป้าหมายหรือเปล่าแต่โอ้โหดูเหมือนว่าไม่เห็นเคลียร์ครับผมนะฮะโอ้ปาเหรียญเงินกระจายจะขึ้นไปเจอขึ้นไปเจอสาใบหมูเห็นหมูหนูหมีโอ้แต่ว่ากดในส่วนของรูนอินเวสไว้ทันครับผมแต่ว่าโอ้โหโปรเฟสก็วาร์ปกลับไปได้แล้วตอนนี้ทางฝั่งบีทมาสเตอร์ก็ถอยไปได้ด้วยเช่นกันครับเฮ้ยไม่กลับด้วยเฮ้ยไม่กลับด้วยเฮ้ยขอเซิร์ชหน่อยนี่โดนดัสหรือเปล่าขอเช็คดูก่อนว่าใครมีดัสหรือเปล่าไม่มีครับผมเนื่องจากเกมนี้ไม่มีโจวินวอลครับไปดักด้านหลังเลยไซเบอร์ในป่าเฮ้ยฆ่าขายาครับเฮ้ยต้องด้านล่างสตันไปจังหวะนี้เอปาติมาหรือเปล่าเอปาติมาทันหรือเปล่าแล้วโอ้โหไถต่อไปผมเห็นไม่ต่อกอแล้วนะผมเห็นไม่ต่อกอนะยังไงอีกทีโอ้ไปแล้วครับผมแล้วเนี่ยฮะแบทไรเดอร์มาสวนแล้วผมเฟมิงลาโซดึงลากกลับเข้ามาเปิดไฟไฟอีกครับผมแต่ว่าก็ถอยไปได้แต่ว่าโอ้โหยังเดินอยู่ในวงไฟอยู่แล้วตอนนี้ทันเดอร์สไตล์ไปดิสรัปชันโอโซแคชเชอร์ผมขอไปและเรียบร้อยไปจนได้ครับผม
นะฮะไม่ตายสักตัวฮะจะมาคิวเขานะแถมไอ้ตัวเปิดไปเดินลอยดูด้วยม็อบปิ้งม็อบปิ้งโดนตีพีทีเรียบร้อยสลาด้านี่มาเนียนๆฆ่าเขาได้ตลอดเลยนะครับผมนะฮะใส่เรื่องว่าเนียนๆนี่สามารถเก็บตกไปได้หลายตัวผมสักครับม็อบปิ้งกำลังดูด้านล่างอยู่ดูถ่ายทอดสดอยู่ด้านล่างนะฮะเอาหันกลับมาสลาด้าตีตายแล้วนะผมงงนะฮะม็อบปิ้งนะฮะมัวไปดูข้างล่างเพลินม็อบปิ้งไม่ไหวนี่อีก500ผมจะได้สเกลลีครับผมสำหรับโรดูอีกครับผมในนาทีที่16ครับเงิน 1,300 ครับผมสริเทรินกาดฮะนะฮะก็ตอนนี้ก็เกมนี้ได้เอจิตเร็วนะแต่ก็ไม่ได้เปรียบอะไรมากเลยนะจะไปฆ่าเขาแล้วก็โดนตลอดก็ไหนที่ไม่ตายจังหวะเมื่อสักครู่นี่เงิน 2,400 แล้วผมมีออคเคอร์แอคด้วยนะน่าจะออกแบ็คคิงบาร์ก่อนเลยนะผมเฮ้ยแบทไรเดอร์อีกแล้วแบทไรเดอร์อีกแล้วนะคือจะบอกว่าเกมนี้เหมือนว่าเขากลัวแบทไรเดอร์เกินไปนะจริงแบทไรเดอร์ก็ไม่ได้มีอะไรแบทไรเดอร์แก8นะโอ้ซื้อบิงไปแล้วฮะแกเก็บบูทแบบอย่างนี้แล้วเอาบิงก่อนเลยครับผมนะแกแบบเก็บหอมรอมริฟตลอดเลยนะผมนะอยู่อย่างประหยัดนะแต่ว่าฝั่งนู้นไม่มีตัวสเปลมากเท่าไหร่ไงครับผมดูซิว่าแบทไรเดอร์ตายไปกี่ทีผมตายฆ่าไป1ตายไป1แอสซิสต์1นะครับแต่จริงฝั่งไอเดียก็ไม่มีตัวสเปลจริงนะครับคือแบบเข้าไปแบบลอยนวลมากแล้วกระชากออกมาได้แบบเนียนๆเลยอ่ะยิ่งถ้าแบ็คคิงบาร์ได้นี่ยิ่งสบายๆผมแต่ว่าจะโดนแค่บีสมาสเตอร์เท่านั้นนะผมแต่ว่าก็เบนมาสเตอร์ก็อย่างที่บอกครับฆ่าได้ตัวเดียวนะผมวันทาร์เก็ตนะนอกนั้นก็จะเป็นพาร์ทของการตีป้อมด้วยเนโครโนไมคอนครับมอฟฟิงครับผมเงิน 2,200 ครับมาดูซิว่าจะออกอัลติเมทออฟมาก่อนหรือเปล่านะผมนะฮะหรือว่าจะเป็นไอเทมอะไรอย่างอื่นนะผมวอพีแกตอนนี้ไม่ซื้อของครับส่งขวดอย่างเดียวผมมาหน้าหมดก็ส่งนกมาเก็บเติมขวดนะฮะด้านบนนี้ตันป้อมกันอีกครับผมจากก้อนไนผมนะน่าจะได้ป้อมนี้ไปอย่างง่ายดายนะครับตรงกลางครับผมยังไงต่อครับมอฟฟิงเรียบร้อยอีกแล้วฮะมอฟฟิงโดนดับฝันเรื่องของไม่รู้จักซื้อนะฮะมอฟฟิงครับผมด้านซ้ายดูด้านซ้ายนิดนึงเหลือ2,400นะฮะตรงกลางผมดันกันมาต่อครับแพ็กกันแน่นะผมไม่มีเออร์เชเกอร์ก็ไม่สนแล้วดันมาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะดากอนไนท์ก็ผมเข้ามาผมจะพุ่งทะยานเข้ามาหางฟาดสตาร์ทผมนี่ฮะโคฟิสสวนเข้าไปเลยเดียวเข้ามาเหรอนะฮะแล้วตอนนี้ตีป้อมหืนน่าจะรอดีนายอย่างเดียวผมแล้วดีนายบอกไม่ได้ดีนายผมโอ้แล้วตอนนี้ครับบิสมาสเตอร์โดนไปแล้วหรือเปล่าผมอ้าวขังเพื่อนไว้อีกยังไงผมต้องปาขวานสวนออกมาครับตอนนี้ยังนัวกันอยู่นะฮะดูด้านล่างกันบ้างดีกว่านะครับผมหนีตอนนี้สักเก็ตลีริกครับผมขาดอีก350ครับเรเดียนครับแล้วเพื่อนก็มาโคเวอร์แล้วด้วยครับเอาทาวเวอร์ด้านล่างแน่ๆครับผมแล้วได้ทาวเวอร์นี้น่าจะเป็นเรเดียนชัวร์ๆแล้วแล้วขอบอกว่าบีทมาสเตอร์นี้ก็ใกล้ได้เนโครโนไมคอนแล้วหรือได้แล้วเนี่ยดูหน่อยฮะบีทมาสเตอร์นะโอ้ยยังขาดอีก150คือได้ทาวเวอร์นี้มันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟังไอเดียลกิกะไบต์ต้องการนะฮะต้องดูว่าจะได้หรือไม่จะดูเป็นเหมือนด้านล่างเมื่อผ่านเทคที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับผมที่ผ่านมาเทคที่แล้วนะฮะเงื่อไปนะแล้วยังไงมีมาแล้ววิ่งไปสตันโอ้สวยนะผมจังหวะนี้ครับกูทุบหัวแล้วเรียบร้อยครับม็อบปิ้งม็อบปิ้งม็อบปิ้งออกไปได้โอ้โหปิ้งหรือเปล่าปิ้งหรือเปล่าปิ้งหรือเปล่าโอ้โหกดโอ้โหปิ้งกันได้ครับผมแล้วแบทไรเดอร์ก็ตายด้วยเช่นกันครับผมแล้วดาก้อนไนท์ที่ยืนตัวใหญ่อยู่งี้แล้วก็ตายไปด้วยเหมือนกันผมนะตายไป5ตัวกันเลยทีเดียวครับผมโดยทางฝั่งไอเดียลนี่หัวเทียนบอดไม่เสียสักตัวครับจบเร็วหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ตังไซเบอร์ขึ้นเป็นหมื่นครับโอ้โหไซเบอร์ตังเป็นหมื่นเลยฮะเดี๋ยวซื้ออ่างเปาแจกแล้วกลับบ้านน่าจะไปโลนะครับผมนี่ฮะมีคนปิ๊งบอกอีกนะเอ้าเอาเซิร์ฟเวอร์นะไม่ใช่ผู้เล่นปิ๊งบอกเรเดียนแล้วนะฮะได้กันของที่ต้องการกันเต็มที่เลยผมนะโรชันตัวนี้ตายก็นี่ฮะเพิ่มมาอีก200ครับฉันเป็นบุ๊กเลเวล2เลยหรือเปล่านะจะหวักฆ่า5ตัวแล้วก็ทางฝั่ง
ได้โลชานได้ทาวเวอร์อีกนะฮะต้องเซฟวิ่งฮะถ้าเซฟเดินแล้วฮะก็มันจะช้าใช่ครับผมทุยฮะทุยฮะเล่นเองตบเองไม่ให้เราเล่นด้วยเลยนะไม่ตบแล้วไม่คือส่งมาให้เหมือนจะให้ไงแล้วชิงจ้วงเองเก็บเองครับเก็บเองด้วยสำหรับใครที่ถามเรื่องคลิปโชว์แมตช์ที่อัดไว้นะผมทางโอน 3D ครับเขาไม่ให้เราอัพนะคลิปเสียไปอ้าวแล้วด้านล่างครับผมหรือเปล่านะฮะเป็นสลาด้าผมเก็บไปแล้วตรงกลางจังหวะนี้ผมเบสมาสเตอร์ขาพับไปด้วยเช่นกันนะครับผมนะสลาด้าอยู่ด้านล่างครับผมเดี๋ยวโคเพ็ดวาร์ปตามมาได้นะหมีโคเพ็ดสีชมพูหมีอยู่ใกล้ๆนะหมีอยู่ในป่านะก็มาออกันอยู่ด้านล่างแล้ววาร์ปมาแล้วฮะสีส้มๆเป็นหมีนะส่งไปแสบตาส่งไปแสงแสบตาเผาผ่าน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 สตันไปเลยงุนเงียดทำไมเฮ้ยมาแล้วสีเหลืองตรงกลางยังไงล็อกไว้ล็อกไว้แล้วเอปานตีไปโดดเต็มๆแล้วตัวโดดเพี้ยงเหรอเพี้ยงหรือเปล่าเรียบร้อยฮะก็ระเบิดนะแล้วน่าจะขึ้นตรงกลางหรือเปล่านะแบทไรเดอร์แบทไรเดอร์ชีวิตมันลำเค็ญจริงๆนะเนี่ยไรเดอร์แกอยู่อย่างลำบากครับอยู่อย่างอดทนมีขวานเพิ่มสเตรนท์เพิ่มแม็กเลือดนะผมจะเป็นแบ็คคิงบาร์อีกนะฮะตอนนี้เล่นแบ็คคิงบาร์กันหมดเลยส่วนด้านล่างผมมอฟฟิงโดนไซเลนต์ไปแล้วเวฟฟอร์มไปไม่ได้อีกสลาด้าเข้ามาสตันย้ำไปแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้ยนะฮะตอนนี้ระสำระสายทีเดียวผมเกมของ NC นะครับผมก็ตอนนี้ก็มาออกันตรงกลางฮะจะขึ้นกันตรงกลางแล้วเนโคโนไมคอนฮะครับเลเวลอะไรครับเนี่ยไซเบอร์ครับเลเวลอะไรเนี่ยติ้มเนโคน่าจะเลเวล1ครับเลเวล1ครับแต่เงินก็หายไปแล้วนะเหมือนจะซื้ออยู่ที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็น่าจะได้บาแรกนี้แบบไม่มีอะไรมาหือมาเอือครับผมครับเข้ามามีตายอ่ะไปดิไปดิตายต่อกันตายต่อกันเผลอๆจะไหลลงด้านล่างด้วยครับผมครับเรียบร้อยครับสำหรับบ้าแหลก1บ้าแหลกนะครับผมโอ้สตันไปโดนดิสรัปเตอร์เอปาติมมาอีกโหตัวโผล่มานี่ตัวเพี้ยงแน่นอนครับเพี้ยงแต่ว่าเป็นในส่วนของทางฝั่งสลับแบร์ครับผมตบไปแล้วตอนนี้ไล่ตบติดลากตบติดลากหรือเปล่าแล้วลาก AA เข้าไปซะงั้น AA ไม่รอดหรือเปล่ากดยิงปืนขึ้นมาได้ครับผมโอ้โหฮะนะตอนนี้ครับผมสปิริตแบร์นี่ตบแหลกครับผมไม่รู้ใครเป็นใครครับเจอหน้าใครก็ตบอย่างเดียวผมแล้วก็ได้บาแรกตรงกลางไปเรียบร้อยผมพร้อมทั้งเคลียร์สิ่งปลูกสร้างด้านข้างไปด้านล่างด้วยครับผมไหลลงด้านล่างด้วยแล้วจะบอกว่านี่เงินพอซื้อไฮเปอร์ซับแล้วบิงขึ้นไปสตาร์จังหวะนี้ไปหรือเปล่ายังไม่ต้องไปฮะไม่ต้องไปไซเลนไม่ต้องครับนี่ฮะโดนอันตีของบีนมาสเตอร์ไปผมนิ่งเลยนะฮะแล้วเอ็นซีจีจีผมเป็นไอเดียกีกไปผมเก็บคะแนนในรอบที่3ที่แข่งขันตกค้างครับผมรอบเลดนะผมไปได้นะผมนะอุ้ยแล้วเดี๋ยวยังไม่จบฮะยังเป็นช่วงบันเทิงฮะบันเทิงหลังข่าวครับยังไงโดนเอฟาแมนนี่โดน3ตัวเลยฮะแล้วพอปิ้งตัวระเบิดไปครับผมหมีก็ไม่สนใจฮะตบเขาไปสนุกกันแกก็มานั่งตีนะรีบกลับบ้านนะนะฮะยังไงสลาด้าติ้มโอ้ยสตันบีมาสเตอร์มาตัวระเบิดไปคนนึงนะแบทไรเดอร์นี่เป็นประเด็นมากฮะเกมนี้นะประเด็นน่าสงสารฮะครับจุดเดี๋ยวบิงมาอับตับโอ้บิงหนีไปครับผมจะโดนดิสรัปเตอร์ดึงย้อนกลับมาหรือเปล่าก็มีปัญหาอะไรครับจบเกมไปออกเกมไปหมดแล้วนะครับออกไปแล้วก็ตีป้อมตรงกลางต่อนะครับผมแล้วก็รอจบเกมนะฮะDouble kill.
โอเคผมก็จบไปแล้วผมสำหรับเกมนี้นะครับทางฝั่งไอเดียกิ๊กไว้ผมสามารถเอาชนะ NC ไปได้ด้วยสกอร์26-7ครับผมก็เก็บแต้มในส่วนของรอบที่3ไปได้ครับผมก็พักกันสักครู่ผมก็จะเริ่มในส่วนของรอบที่4กันเลยครับผม